สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีตอนคาบบ่ายนะคะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาเรามาเริ่มหน่วยการเรียนรู้ที่4กันใหม่เลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4หัวข้อคือหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทของชาวพุทธนั่นเองค่ะอย่างแรกเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนดีกว่านะคะตัวชี้วัดค่ะข้อที่1อภิปรายความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถานของสถานศาสนาที่ตนนับถือ2มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนดคราวนี้เรารู้ตัวชี้วัดกันไปแล้วเรามารู้พังสาระการเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่ามีกี่อย่างในหน่วยที่4นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆเลยหัวข้อแรกคือความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนสถาน 2. มารยาทของมารยาทชาวพุทธ 3. หน้าที่ชาวพุทธเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนสถานชาวพุทธที่ดีนะคะควรที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้ค่ะความหมายของศาสนสถานศาสนสถานก็คือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาศาสนสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนาคือวัดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของไทยเลยนะคะอย่างเช่นในรูปนี้ค่ะเป็นรูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะซึ่งวัดก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั่นเองคราวนี้เรามาดูประวัติความเป็นมาของวัดกันดีกว่าค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไรประวัติความเป็นมาคือในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารค่ะกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและประกาศตนเป็นพุทธมามกะพระองค์ทรงถวายพระราชอุทยานเวตุวันซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงราชคฤห์ให้เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เวตุวันมหาวิหารจึงถือเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเลยนะคะความสำคัญของศาสนสถานซึ่งความสำคัญนะคะวัดเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรและเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านต่างๆอย่างเช่นในอดีตเลยนะคะก็ได้เป็นสถานศึกษาให้แก่กุลบุตรโดยผู้มีการศึกษาสมัยนั้นล้วนเล่าเรียนจากวัดทั้งสิ้นเลยค่ะวัดเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมอื่นๆของชุมชนอย่างเช่นงานบวชงานศพหรืองานบุญประเพณีต่างๆซึ่งวัดนะคะเป็นสถานที่ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชุมชนที่เราอยู่อาศัยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นเป็นที่ประชุมของคนในชุมชนนอกจากวัดนั้นยังจะเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเช่นบำบัดผู้ติดสารเสพติดสงเคราะห์ผู้ติดเอดส์และเป็นที่ส่งเสริมจริยธรรมในชุมชนโดยมีวัดเป็นต้นแบบอีกด้วยค่ะอย่างในวัดนี้นะคะก็จะเป็นวัดอมฤตวารีจังหวัดอุทัยธานีก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวพุทธเหมือนกันส่วนถ้าเป็นในจังหวัดสระบุรีนะคะเราก็จะได้ยินชื่อของวัดที่พระพุทธบาทใช่ไหมคะก็คือวัดพระบาทน้ำพุนั่นเองค่ะที่จะไว้บำบัดผู้ติดสารเสพติดหรือสงเคราะห์ผู้ติดเอดส์และอาจจะเป็นสถานที่ที่เด็กกำพร้าก็อยู่ด้วยนะคะต่อมาหน้าที่ชาวพุทธค่ะการเคารพการแสดงความเคารพต่อศาสนสถานพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 2. สำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง 3. ดูแลรักษาศาสนสถานให้สะอาด
ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้และไม่ขีดเขียนหรือทำลายสิ่งของที่อยู่ในศาสนสถาน 4. ไม่สูบบุหรี่ไม่เสพสารเสพติดให้โทษทุกชนิดและไม่รังแกหรือเบียดเบียนสัตว์ในบริเวณศาสนสถานต่อมาค่ะการบำรุงรักษาศาสนสถานนะคะวัดเนี่ยมีความสำคัญต่อชุมชนและก็เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่วัดในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนควรจะปฏิบัติดังนี้นะคะดังนี้เลยค่ะยังในรูปนะคะรูปแรกค่ะก็คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดค่ะ 2. บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ศาสนสถานอย่างเช่นทำความสะอาดปลูกต้นไม้หรืออาจจะเป็นทำมีจิตอาสาร่วมกันล้างห้องน้ำเก็บขยะอย่างนี้นะคะเป็นต้นต่อมาค่ะรูปที่3ค่ะบริจาคเงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อพัฒนาและบูรณะศาสนสถาน 4. ดูแลรักษาทรัพย์สินของศาสนสถานและทำนุบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีเราก็เรียนเกี่ยวกับการแสดงความเคารพต่อศาสนสถานได้จบกันไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นมารยาทชาวพุทธก่อนที่เราจะเข้าสู่ก่อนที่ครูนะคะจะอธิบายเกี่ยวกับมารยาทของชาวพุทธครูมีการ์ตูนค่ะเป็นการ์ตูนสอนใจเลยนะคะเป็นการ์ตูนให้นักเรียนได้ลองดูตัวอย่างนะคะว่าการปฏิบัติตนการแสดงความเคารพมารยาทชาวพุทธต่อพระพุทธพระสงฆ์นะคะกิริยาอาการเนี่ยควรจะแสดงออกและควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้นักเรียนนะคะได้ลองดูอย่างในตัวอย่างนี้เลยนะคะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับบริษัทโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชุมชนนิมนต์ยิ้มชุมชนนิมนต์ยิ้มตอนวันบุญวุ่นวายวันที่6เดือน8พุทธศักราช2553ชุมชนบ้านคลองพุทธยังอากาศดีแจ่มใสเหมือนเดิมแค่วันนี้ยังเป็นวันดีมีงานบุญครั้งใหญ่ที่วัดคลองพุทธด้วยนี่น่ะเหรอชุมชนบ้านคลองพุทธแม่เจ้าหวยของกินเต็มไปหมดเลยแต่ละอย่างน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยไม่มีใครเห็นขอชิมซะหน่อยนะขอรับย้อยๆอะไรกันเนี่ยคิดจะขโมยของทำบุญไปกินก่อนอย่างงั้นเหรอมะอึกเย้ยพี่เห็นด้วยเหรอขอรับมะอึกก็แค่คิดไม่ได้จะกินจริงๆซะหน่อยแค่คิดก็ผิดแล้วย้อยล่วงพี่ถึงจะยังไม่ได้ลงมือทำแต่ใจเจ้าคิดจะทำก็ผิดไปแล้วแถมเจ้ายังไม่คิดจะยับยั้งชั่งใจด้วยแบบนี้จะเรียกว่าไม่ผิดอีกเหรอก็พ่อผิดไปแล้วขอรับถ้า
้างั้นก็ไปทำเวรขัดห้องน้ำสำนึกผิดสักเดือนนึงก็แล้วกันนะขอรับนมัสการค่ะหลวงพี่พอเพียงสวัสดีจ้ามะอึกว่าเอาปลากระป๋องมาร่วมทำบุญด้วยนะอาหลวงพี่เอ๋ปลากระป๋องเหรอมีปลาชื่อแปลกๆแบบนี้ด้วยหรือนี่นั่นที่ขอรับมะอึกไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะเอ๋นี่มะอึกกับหลวงพี่ไม่รู้จักปลากระป๋องเหรอคะที่เขาเอาปลามาทำเป็นอาหารสำเร็จรูปใส่กระป๋องอย่างนี้ไงคะโอ้โหมีเนื้อปลาอยู่ในนี้จริงๆด้วยขอรับของสมัยใหม่พวกนี้มันช่างสะดวกสบายสิจริงเลยนะเอ๊ะของสมัยใหม่เหรอคะทำไมหลวงพี่พูดอย่างกับว่าท่านเป็นคนโบราณหลังยุคมาอย่างนั้นแหละนั่นสิคะมะอึกก็เหมือนกันเปล่าเปล่าขอรับไม่มีอะไรหรอกขอรับเนี่ยพระพอเพียงฉายาเทศข่มขายทะลุถึงหัวใจกับมะอึกเด็กวัดจอมเปิ่นจู่ๆก็โผล่มาที่บ้านคลองพุทธไม่มีข้อมูลประวัติอะไรทั้งสิ้นนี่ถ้าทุกคนรู้ว่าเรากับหลวงพี่ทะลุมิติมาจากสมัยอโยธยาจริงๆแล้วก็มีหวังต้องตอบคำถามกันไม่จบไม่สิ้นแน่ๆเชียวก็เฮงคำนวณอะไรอยู่นะครับออกว่ากำลังคิดอยู่ว่าเอาปลากระป๋องมาทำบุญกล่องใหญ่จะขาดทุนไปกี่เปอร์เซนต์กันแน่ยี่โกเฮงเนี่ยยังคิดถึงไม่เปลี่ยนจริงๆนี่ก็โกเฮงเจ้าของร้านฉ่ำจอมตืดกับลูกสาวหมวยใหญ่หมวยเล็กสินนะเฮ้ยทอเจ๊งซะแล้วไอ้เครื่องคิดเลขโปแกนี่ทำไมมันเจ๊งง่ายอย่างนี้นะเนี่ยเครื่องคิดเลขเสียแล้วครับมาครับเดี๋ยวเบิร์ดซ่อมให้กระจายช่วงเวฟซ่อมเรียบร้อยแล้วครับกระจายรีบต้องมาซ่อมได้ของเจ๊ฟินสุดยอดมากเลยเจ้าใช่แล้วจริงๆเลยอ่ะแต่นี่ลืมมาซ่อมให้โอ้เองนะเพราะฉะนั้นงานนี้ว่าไม่แต่กระตังหรอกแหมโกเฮงที่ตื่นไม่เป็นไรจ้ะน้องเบิร์ดเดี๋ยวเจ๊จะให้รางวัลน้องเบิร์ดเองนะจ๊ะจุ๊บๆไม่เป็นไรเกรงใจครับงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยงานก่อนก็แล้วกันนะครับงั้นเจ๊ไปช่วยด้วยนะจ๊ะอย่าเลยครับเจ๊ครับก็ยังสวีทเหมือนเดิมเลยนะนี่ก็เจ๊ไฝเจ้าของร้านทำผมช่างเมากับเบิร์ดเจ้าของร้านซ่อมได้งานอดิเรกเล่นกล้ามเพาะกายว้าวแมน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 ถึงแล้วเดี๋ยวนี้ฉันก็ชนะอีกแล้วเฮ้ยแพ้อีกแล้วเซ็งอ้าวพี่แจ็คจะไม่ใหม่แล้วเนี่ยนั่นไงขอรับพี่แจ็คมาโน้ตแล้วขอรับเอ๊ะทำไมเพื่อนแจ็คไม่แบนๆมาแบบเดิมแล้วล่ะนั่นสิถือปากชูๆแบบเนี้ยจะเป็นแว่นบอดี้ยังไงอ่ะแจ็คน่ะไม่จำเป็นต้องร้องแว่นๆอีกแล้วเพราะอีกเดี๋ยวแจ็คก็จะได้ขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วอ่ะทำไมอ่ะก็แม่แจ็คน่ะเขาถูกลอตเตอรี่งวดนี้แจ็คก็เลยว่าจะไปขอตังค์แม่ซื้อมอเตอร์ไซค์จริงๆสักกันหน่อยถูกลอตเตอรี่ด้วยแหละเนี่ยสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้านี่ก็คงจะเป็นป้าจี๊ดเจ้าของร้านส้มตำบ้าหวยกับแจ็คลูกชายเด็กแว้นขั้นแรกอาจิตกลงได้เรื่องถูกลอตเตอรี่มาจริงๆเลยเนี่ยเอ๊ะไม่รู้ข่าวกันแล้วเหรอเนี่ยรู้ได้ยังไงอ่ะฉันยังไม่ได้บอกใครสักหน่อยพ่อแม่แม่เล่นถือโชว์ไปทั่วบ้านทั่วเมืองแบบนี้ใครเขาจะไม่รู้กันมั่งล่ะแม่แม่ไม่ได้ตั้งใจจะอวดใครเลยนะเนี่ยครับไม่ได้ตั้งใจอวดเลยครับป้าทุกคนลงตาทั้งกำลังเริ่มสวดมนต์แล้วรีบไปกันได้แล้วนะจ๊ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตายทำบุญเรื่องการเขินจริงอะวันนี้ไม่กินข้าวเย็นแล้วนะต้องกินแล้วบุญแข็งๆของนางขวัญนะไม่จริงเกิดอะไรขึ้นแล้วยอมจีลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี่ที่ฉันถูกรางวัลมันหายไปแล้วเจ้าค่ะอะไรนะไม่จริงใช่ไหมครับแม่ไม่จริงใช่ไหมครับนี่แกหาดูดีหรือยังนี่ไอ้จีไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าล่ะคิดว่าฉันไม่หาเหรอฉันก็หามาเป็นสิบๆรอบแล้วเนี่ยต้องมีใครขโมยไปแน่ๆเลยโกเฮงใช่ไหมโกเฮงขโมยลอตเตอรี่ไปใช่ไหมทำไมปากปั๊มโอแบบนี้ก็จะเป็นตะเบิร์ดตะโบเจ๊ฝ่ายลูกทำหยุดเดี๋ยวนี้นะทุกคนนี่มันในวัดในวาล่ะทำอะไรหัดเกรงใจสถานที่สมังสิขอประทานโทษครับหลวงตาผมแค่อยากทวงของผมคืนเท่านั้นล่ะครับอีฉันแค่อยากได้ลอตเตอรี่ของอีฉันคืนเท่านั้นเลยเจ้าค่ะเฮ้ยเนนทีพอจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้บ้างไหม
นั่นสิตกลงเจ้าลอตเตอรี่มันหายไปไหนกันนะโยมป้าจี๊ดเห็นลอตเตอรี่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับตอนกำลังนั่งกินข้าวเมื่อกี้ไม่นานค่ะไอ้เจ๊แจ๊คที่ภาษาอะไรเนี่ยฮะดูสิลอตเตอรี่เลอะหมดเลยขอโทษครับแม่วางตากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะงับงับหนูโอ้ไม่จริงไม่จริงเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะอยู่ๆก็หายไปเฉยเลยฮะหรือว่าจะมีใครมาขโมยไปจริงๆนั่นกระป๋องปลากระป๋องที่กินเสร็จแล้วอ่ะมีคนเก็บไปทิ้งแล้วเหรอครับยังไม่ได้เก็บนะครับก็ทุกคนยังกินไม่เสร็จเลยอ้าวถ้ายังไม่มีใครเก็บแล้วกระป๋องมันหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยต้องคิดก่อนรู้แล้วเหรออาตมารู้แล้วว่าหัวขโมยที่ขโมยลอตเตอรี่ไปน่ะคือใครฮะจริงเหรอครับนี่นะแม่นี่นะตามไปดูแม่จะรู้จักไปไปไปนะแม่ใช่ใช่ใช่ไอ้ฟองก็เลยอยู่ตรงไหนนะหัวขโมยอยู่ไหนนะฝีมือเจ้าแต้มเองเหรอเนี่ยใช่แล้วเจ้าแต้มไปคาบเอากระป๋องกระป๋องมาเลียกินที่นี่รวมถึงเจ้านี่ด้วยโอ้ยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ของฉันนี่คงเป็นเนนทีเจ้าปัญญาแห่งวัดคลองพุทธละสินนะไงล่ะป้าจี๊ดเจ้าแจ็คทีนี้รู้หรือยังว่าฉันไม่ได้ขโมยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะจ๊ะใช่ครับแจ็คก็ขอโทษเหมือนกันนะครับชอบว่าไม่ยอมพ้องให้หรอกอยู่ลิลี่ก็มาใส่ความอ้วกว่าไม่ยอมไม่ยอมใช่ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันใช่ยอมเป็นใหญ่แล้วทำไงดีแล้วทำหน้าที่ของอาตมาดูมาเผื่อทุกคนจะหายโกรธบ้างเนนปันมีวิธีแหละครับก็ไม่ยอมยังไงครับฮะเอาอย่างนั้นเลยเหรอคือก็ได้จ้ะเพื่อเป็นการขอโทษทุกท่านที่พวกเราเข้าใจผิดไปเองพวกเราแม่ลูกเลยมีเพลงจะมาขอขมาทุกท่านด้วยค่ะด้วยเพลงนี้ตอบแทนสาวกเกาหลี sorry 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 ซอทำผิดปัดจีปัดจีขอโทษจ้า sorry sorry ซอทำผิดน้องแจ็คดูตัวทำตัวไม่ดีทำผิดขอโทษจ้าคุณอะไรป้าจิ๊ดกล้าทำขนาดนี้เอ้าผมยกโทษให้พวกกับเมืองกังหรือกล้าทำพวกก็กล้ายกโทษให้ว้าวทุกคนยกโทษให้พวกเราแล้วครับแม่ขอบคุณมากเลยนะครับเนนปันเนี่ยทันสมัยจริงๆเลยนะครับรู้จักเพลงวัยรุ่นที่กำลังฮิตกับเขาด้วยอ่ะนิดหน่อยครับถ้าพอจะช่วยให้แฮปปี้เอนดิ้งได้อาตมาก็ดีใจแล้วนี่ก็คงเป็นเนนปันจอมป่วนกวนซัมมี่มีเย้ทุกคนยกโทษให้เราแล้วลอตเตอรี่ก็ได้คืนมาแล้วอีกเดี๋ยวเราก็จะได้เงินรางวัลก้อนโตแล้วล่ะครับใจมากนะหมาหั่นแล้วของหวังเฉาล่ะภาพถ่ายดาวเทียมของบ้านคลองพุทธเป็นยังไงบ้างนี่ครับเชิญชมได้เลยเชิญลำคลองคดเคี้ยวเป็นมังกรล่องนาวาห่วงจุ้ยดีมากเหมาะกับการสร้างอภิมหาโปรเจกต์ของเราจริงๆทายหมิงลูกแม่ไม่ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปเยือนบ้านคลองพุทธกันแล้วนะจ๊ะลูกโอเคแล้วครับหญิงแม่นึบ้านคลองพุทธเอ๋ยชายหมิงกับหญิงมุกคนนี้กำลังจะไปหาเจ้าแล้วครั้งนี้นะคะก็ได้เรียนรู้จากหนังการ์ตูนไปแล้วเนาะครั้งนี้ค่ะเรามาดูเนื้อหานะคะในมารยาทชาวพุทธค่ะคือกิริยาอาการทางกายและวาจาที่สุภาพเรียบร้อยซึ่งพุทธศาสนิกชนนะคะควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ1ปฏิบัติให้เหมาะสมกับต่อพระภิกษุนะคะเป็นผู้ที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
จึงควรปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพและเหมาะสมโดยปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. การไปพบพระภิกษุที่วัดนะคะเราควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมรักษามารยาททั้งกายวาจาและใจให้เรียบร้อยเพื่อแสดงถึงความเคารพและความศรัทธาอย่างเช่นควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยค่ะผู้ชายสวมกางเกงขายาวสวมเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ส่วนผู้หญิงค่ะควรสวมกระโปรงที่ไม่สั้นเกินไปหรือกางเกงขายาวแบบสุภาพอย่างตัวอย่างในรูปเลยนะคะต่อมาค่ะการสนทนาค่ะเมื่อพบพระภิกษุควรกราบแบบเบญจคัมภีร์และนั่งพระเพียบเก็บปลายเท้าในการสนทนากับพระภิกษุนะคะต้องใช้คำที่สุภาพและควรประนมมือขณะพูดกับท่านด้วยอย่างในภาพค่ะการพูดนะคะการใช้คำพูดที่สุภาพเหมาะสมก็จะมีดังนี้ค่ะอย่างเช่นการใช้สรรพนามแทนตัวเองโดยผู้ชายจะใช้คำว่าผมหรือกับผมส่วนผู้หญิงจะใช้คำว่าดิฉันหรือว่าหนูและการใช้สรรพนามแทนพระภิกษุนะคะใช้คำว่าพระคุณเจ้าหลวงตาหรือหลวงพ่อนั่นเองอย่างการสนทนาด้วยคำที่สุภาพดังนี้นะคะการใช้คำพูดกับพระธรรมดาสามัญทั่วไปเลยคำแทนตัวพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะแทนคำว่าพระคุณเจ้าพระคุณตาพระคุณเจ้าพระคุณท่านหรือท่านหรือหลวงตาหลวงปู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนคำแทนตัวผู้พูดผู้ชายก็จะใช้คำว่ากระผมหรือว่าผมคำแทนตัวผู้หญิงผู้พูดเป็นผู้หญิงนะคะจะใช้คำว่าดิฉันอีฉันหรือว่าฉันนั่นเองคำขันรับค่ะผู้ชายจะพูดว่าครับส่วนคำขันรับของผู้หญิงก็จะพูดได้สองอย่างค่ะคือเจ้าค่ะหรือว่าค่ะนั่นเองการต่อมาค่ะการยืนการเดินและการนั่งการยืนนะคะเมื่อยืนต่อหน้าพระภิกษุควรยืนในอาการที่สำรวมเมื่อพระภิกษุเดินผ่านมาถึงเฉพาะหน้าให้น้อมตัวลงย่อแล้วก็ยกมือไหว้ค่ะให้น้อมตัวนิดนึงแล้วก็ยกมือไหว้ต่อมาในการเดินค่ะเมื่อสวนทางกับพระภิกษุให้เดินชิดทางด้านซ้ายมือของท่านนะคะและน้อมตัวลงไหว้ถ้าท่านพูดด้วยหรือถ้าท่านมีการพูดทักทายนะคะก็ประนมมือพูดกับท่านแล้วก็รอให้ท่านได้เดินผ่านส่วนการนั่งค่ะการนั่งนะคะผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรก็คือนั่งแล้วก็มีปลายนั่งบนส้นเท้านั่นเองส่วนผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดามือวางบนหน้าขาและก็มีการนั่งอีกอย่างนึงคือการนั่งพับเพียบนั่นเองค่ะในลักษณะสุภาพนะคะมือจะต้องเอามาประสานกันวางบนหน้าขาเก็บปลายเท้าทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยการนั่งเก้าอี้ค่ะนั่งตัวตรงเท้าชิดเข่าชิดวางมือบนหน้าขาหรือว่าถ้ามีพระสงฆ์เดินผ่านนะคะให้ลุกขึ้นยืนไหว้และพอเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับหน่วยการรู้ที่4ไปแล้วนะคะครูก็จะมีแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดนั่นเองมีทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์ข้อสอบไว้ในโน้ตนะคะให้นักเรียนหรือผู้ปกครองค่ะกดเข้าไปที่โน้ตแล้วก็กดดูที่โน้ตที่ครูได้ลงเอาไว้นะคะก็จะมีอันแรกก็จะเป็นคลิปการสอนอันที่2ก็จะเป็นลิงก์การสอบนั่นเองให้นักเรียนคลิกไปที่ลิงก์การสอบนะคะแล้วก็ทํา10ข้อให้เสร็จแล้วก็แคปส่งในอัลบั้มอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะจบหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะคะขอบคุณค่ะ